ปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงกล้าคิดกล้าทำค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามจินตนาการจากรากไม้ของอาจารย์นิพนธ์หัสดีค่ะเชิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะทำข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะคะช่วงกล้าคิดกล้าทำค่ะเราจะมาติดตามนะคะจินตนาการจากรากไม้ค่ะวันนี้ดิฉันค่ะรัชนีดัตุยวัฒน์นะคะจะพาท่านผู้ชมมาติดตามจินตนาการจากรากไม้ค่ะเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะขอเชิญท่านผู้ชมเดินทางมาทางนี้ค่ะมาทางของบ้านเรานะคะจะเห็นว่าพอเดินมาที่บ้านแล้วก็จะมีรากไม้เยอะแยะค่ะรากไม้นะคะที่เราจะมาถึงจินตนาการในครั้งนี้ไม่ทราบว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะจากฝีมือที่สวยงามตรงนี้ค่ะโอ้คนทำอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่นะคะเป็นชื่อคุณลุงนิพนธ์ค่ะคุณลุงขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์นิพนธ์หัสดีครับทำเกี่ยวกับเรื่องจินตนาการกับรากไม้นะซึ่งอาจารย์นี้ตอนนี้นี่คือชิ้นงานชิ้นนี้กำลังทำอยู่นี่คือลูกค้าสั่งทำไหมยังคะอันนี้สั่งทำแล้วทำตามออเดอร์จากคราวที่แล้วจากวันที่12สิงหาคราวที่แล้วครับอ๋องานแสดงสินค้างานยังไม่หมดวันนั้นต้องแบบว่านั่งนั่งทั้งวันเลยก็ผมนั่งประมาณสัก2ชั่วโมงเดี๋ยวก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วครับนั่งนานกว่านี้ไม่ได้ค่ะแล้วจากเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะคุณลุงคะรากไม้นี่คือกว่าที่จะมาเป็นสวยงามแบบนี้คือจะเป็นแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะใช่ขออนุญาตนั่งตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงรากไม้ตรงนี้ค่ะงั้นเรามาดูกันนะคะว่าคุณลุงวันนี้จะทำอะไรให้เราดูบ้างขออนุญาตถ่ายทำนะคะได้เลยครับต้องขอบคุณด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีอันนี้เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ขนาดย่อมปกติผมจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆแล้วก็ขนาดกลางแล้วขนาดใหญ่ซึ่งขนาดย่อมนี่เป็นงานสัตว์เราให้ชื่อว่าธรรมชาติในชนบทครับงานชิ้นนี้ชื่อว่าธรรมชาติธรรมชาติในชนบทซึ่งมันอาจจะเราจะไปเห็นท้องไร่ท้องนาแล้วเสร็จแล้วอุ้ยมุมนี้สวยจังเลยก็ถ่ายรูปเอาไว้แต่ทีนี้เราสร้างเป็นงานชิ้นขึ้นมาเลยซึ่งเป็นบ้านพักบ้านอาศัยแล้วเสร็จแล้วก็มีทางขึ้นลงแล้วดูแล้วสบายตาสบายใจอำนวยความสะดวกต่างๆให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่ความเป็นอยู่ตามธรรมชาติอันนี้ก็เป็นผมกล่าวว่าจมูกหลังคาด้วยใบจากเหมือนกับธรรมชาติใช่ทำหลังคาด้วยเป็นจักรแต่ภายในนี่จะเป็นแบ่งเป็นมีห้องมีเฟอร์นิเจอร์เสร็จนะครับแล้วประตูปิดเปิดได้เปิดได้ด้วยใช่ครับแล้วก็มีทางขึ้นลงมีบ่ออันนี้ก็จินตนาการเอาเองกันอันนี้ว่าเป็นบ่อน้ำแล้วขึ้นไปตามธรรมชาติเลยสบายสะดวกสบายจนกระทั่งมาถึงห้องงั้นเดี๋ยวคุณลุงช่วยทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะทางกล้องเขาจะได้ดูว่าเอ๊ะคุณลุงทำยังไงกว่าจะวิเคราะห์เป็นเส้นๆแบบนี้ให้ได้ได้เลยครับด้วยความยินดีครับค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณลุงจะทำไม้เล็กๆชิ้นนี้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นไม้ไผ่เหลากว่าความละเอียดยากมากที่จะทำนะคะซึ่งหนูจะทำพังแล้วค่ะคุณลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมเป็นจินตนาการจากรากไม้ซึ่งมีมูลค่าคุณลุงบอกว่าตั้งแต่100บาทจนถึงหลักแสนเลยครับคิดหน่อยจะถึงแสนตอนนี้แค่ 80,000 กว่าแค่ 80,000 กว่า 80,000 กว่านี่คือคุณลุงลดราคาให้ค่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้วถ้าบางท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามได้แต่ทีนี้ในช่วงงานชิ้นนี้นะคะณปัจจุบันเนี่ยทราบมาว่างานทุกชิ้นมีคนจองไว้หมดแล้วครับอย่างวันที่12สิงหาในงานผมหมดเกลี้ยงร้านเลย12สิงหาแล้วถ้าบางคนที่สนใจอ่ะค่ะคุณลุงต้องรอคิวอีกนานมั้ยคะก็ไม่นานแล้วครับงานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ทําส่งสุดท้ายแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรที่หน้าจอให้นะคะคุณลุงพอจะจําเบอร์ได้มั้ยคะ086 086ค่ะ55
552 552 8251 8251ค่ะไปดูใน Facebook ก็ได้นะฮะ Facebook ว่านิพนนิพนภาษาอังกฤษนะฮะนิพน N I P H O N ค่ะแล้วเสร็จแล้ว dot sd ฮ่องกง h ฮ่องกงค่ะ sd แล้วก็ @gmail.com คุณลุงคะก่อนจบรายการนี้ค่ะอยากจะให้คุณลุงให้ข้อคิดและหรือว่าคติธรรมให้กับทางบ้านด้วยค่ะผมเป็นข้าราชการบำนาญฮะตอนนี้อายุ75ปีแล้วที่บอกอายุให้รู้จะได้รู้ว่ามันเป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างที่จะให้คนที่มีอายุมากๆอย่างเนี้ยยังทำอะไรก็ได้ครับอย่าไปหยุดนิ่งหรือว่าเกษียณอายุตัวเองพอแล้วฉันทำมาอายุราชการ35ปีฉันหยุดแล้วมันจะถ้าทำแล้วมันจะมีความสุขกายสุขใจทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วอายุจะยืนยาวยิ่งขึ้นผมยังขนาดนี้ผมยังตั้งความหวังไว้80ปีตั้งไว้ก่อน80มันอาจจะยืนยาวกว่านี้ก็ได้ผมก่อนอื่นอย่าคิดว่าเกษียณแล้วหยุดต้องคิดว่าเรามีความถนัดอะไรหางานทำขึ้นมาเราเนี่ยมีความถนัดในด้านไหนมีความรู้ในด้านไหนแล้วก็รวบรวมอันนั้นแหละครับมาทำงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งว่าเราแล้วจะไอ้เรื่องสำหรับเรื่องการจะจำหน่ายหรือว่าเรื่องการที่ว่าจะแจกจ่ายยังไงนั้นเราค่อยคิดอีกทีหนึ่งขอให้คิดงานขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วก็คิดว่าจะหาทางใดที่จะจำหน่ายได้นี่แหละครับจะทำให้อายุยืนอย่านิ่งเฉยนะครับอย่าคิดว่าแก่แล้วหยุดแก่แล้วยังมีพลังนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับกล้าคิดกล้าทำนะครับเป็นไงบ้างพิธีกรสวยนะพิธีกรสวย ขอบคุณค่ะและอีกอย่างต้องขอบคุณนะคะงานชิ้นนี้กล้าคิดกล้าทำจะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้เลยต้องขอขอบคุณคุณพี่แท็กซี่เฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าวันนั้นที่เราไปนี่คือกล้องไม่ว่างครับเราก็เลยเดินทางแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปแล้วคนขับแท็กซี่ท่านนี้ท่านบอกว่าไม่ว่างหรอให้ผมช่วยไหมแล้วก็เป็นคนผู้ดีสารด้วยครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเป็นลูกศิษย์สืบทอดวิทยายุทธจากอาจารย์นิพนธ์ได้ก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ถามรายละเอียดได้ที่086 552 8251ใช่ครับ086 552 8251ค่ะซึ่งชิ้นงานแต่ละชิ้นนี่มีมูลค่ามากเลยทราบว่าบางชิ้นนี่ราคาทั้งแสนครับหรือเกือบล้านที่คุณแอลไปดูนะก็30,000ใช่มั้ยค่ะ 30,000 อัพค่ะซึ่งจริงๆแล้วบางงานนี่บางครั้งนี่ตอนนี้มีงานชิ้นหนึ่งอยู่ที่พระราชวังสวนพระกาศแล้วก็บางชิ้นนี่อยู่ญี่ปุ่นบางชิ้นอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นทุกชิ้นที่มีภาพออกมานี่คือมีคนจองไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นในการที่ชิ้นงานแต่ละชิ้นนะคุณชยางกูลถ้าสมมติว่าเจอรากไม้เก่าๆนี้ท่านต้องมานั่งนึกว่าจะทำเป็นรูปแบบมาไหนแต่ตอนนี้ที่เด่นที่สุดนี้ก็คือจะเป็นโกรธไม้สักทองคำแม่อาจารย์นิพนธ์เองรับสมัครลูกศิษย์คือเรียนฟรีเห็นบอกครับเรียนฟรีคืออยากจะให้คนไปสืบทอดวิทยายุทธไว้เห็นบอกว่าไม่มีคนสืบทอดด้วยนะใช่คือฟังแล้วน่าเศร้าใจมากคุณชยางกูลคือว่าท่านบอกว่าสอนฟรีด้วยนะคะพระอาจารย์เสร็จแล้วพอมีคนไปเรียนท่านก็บอกว่าให้ตังค่าทานข้าวมื้อกลางวัน50บาทแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านไม่ได้เป็นให้ค่าแรงงานเขาก็คือเหมือนกับว่าทนไม่ได้เพราะว่าทุกคนต้องใช้เงินท่านก็เลยยอมรับตอนนี้ท่านก็เลยทำใจว่าไม่ขวายคว้าที่จะหาลูกศิษย์จริงๆมันอยู่ที่ใจจริงๆคือต้องไปเรียนเองนะที่08 086 552
8251หรือโทรศัพท์สอบถามทางรายการอีกทีทางรายการก็จะบอกรายละเอียดให้ใครที่คิดว่าตัวเองไม่ต้องมีค่าจ้างอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไปด้วยใจอ่ะใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่ามูลค่าที่มันได้กลับมาถ้าคุณเรียนและคุณสามารถสืบทอดได้แน่นอนว่ามันเป็นมูลค่าที่สูงแล้วก็มันเป็นคุณค่าที่แบบอย่างเช่นผลงานเราไปปรากฏตามต่างๆโอ้โหเป็นผลงานที่เพราะว่าท่านเป็นรองผอ.ผู้อำนวยการนะคะของโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนสระบุรีและที่สำคัญท่านจบอุเทนถวายด้วยเพราะฉะนั้นโครงสร้างของบ้านทั้งในหลังเล็กๆจะมีทุกห้องทุกซอกทุกซอยมีเฟอร์นิเจอร์คือไม่ใช่มีแค่ข้างนอกนะข้างในก็มีโครงสร้างที่ดีด้วยโอ้โหนะฮะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยใช่เป็นสิ่งที่ดีมากๆคือไว้ติดตามอาทิตย์หน้าว่าเราจะมีอะไรมาให้ติดตามรับชมกันนะคะสำหรับพระอาจารย์ช่วงนี้ค่ะพระอาจารย์มีคติธรรมใช่ไหมคะครับก็ฝากขอบคุณผู้ชมรายการทางบ้านที่ชมรายการแล้วก็ทุกท่านที่ให้กำลังใจช่วงปีใหม่โดยเฉพาะให้กำลังใจกับพิธีกรแล้วก็อาตมาด้วยหลายท่านโทรมาให้กำลังใจแล้วก็อยากจะฝากก็คือโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณก็คือพระห่มแสนผืนทรัพย์ไออุ่นแล้วก็โครงการปฏิบัติธรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้านศีล5ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติของเราแล้วก็ช่องทางในการรับชมรายการมีอะไรบ้างคุณแอลคุณบังช่องทางในการรับชมนะคะมีช่อง PSI 239เนาะครับแล้วก็มีทาง InfoSat IdeaSat NeoTech และทางช่องไทยSatนะครับช่องหมายเลข189นั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของโครงการของเราพุทธอาสารักษา WBTV นะครับเพื่อไม่ให้ WBTV จอดำนะครับก็เป็นเป้าหมายที่ 2,000 แรงต่อเดือนนะครับเพียงท่านละ1แรง 1,000 บาทนะครับตัดบัญชีทุกวันที่25ของทุกเดือนนั่นเองครับแล้วก็เพื่อไม่ให้การออกอากาศจอดำนะครับ WBTV Fan Club อยู่ที่ไหนคุณก็เข้าวัดทำบุญได้ใช่นะครับแบบไหนบ้างครับมีสะสมบุญนะคะแบบ S 29บาทต่อเดือนค่ะวันละ1บาทแบบ M 59บาทต่อเดือนวันละ2บาทค่ะแบบ L 99บาทต่อเดือนหรือวันละ 3.33 บาทแบบ XL ก็คือมีน้อยบริจาคน้อยมีมากบริจาคมากบริจาคได้ทุก3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีหรือมากกว่านั้นก็สามารถทำได้ครับหรือท่านใดที่มีโครงการดีๆก็สามารถที่จะส่งมาทางรายการได้นี่คือเลขบัญชีที่เปิดช่องทางทำบุญสำหรับเลขบัญชีก็ส่งรายละเอียดหรือส่งภาพกิจกรรมของท่านมาเพราะว่าบางทีนักข่าวทางสถานีไม่ทั่วถึงก็ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณทุกท่านที่มีโครงการดีๆและก็มีแนวทางดีๆหรือไม่อาชีพดีๆอยากจะนำเสนอภาพข่าวก็สามารถที่จะส่งมาได้ตามรายละเอียดที่ทางรายการให้คุณเชียงคุณครับทางด้านของเลขที่บัญชีก็ตามที่ปรากฏในหน้าจอนะครับชื่อบัญชีวัดยานวาทุน WBTV เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับ6ธนาคารนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้เลยนะครับแล้วก็โอนเงินเข้ามาทางธนาคารต่างๆที่ขึ้นในหน้าจอนั่นเองนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับสำหรับสิทธิพิเศษนะครับหลากหลายเลยทีเดียวนะครับได้ทำบุญได้บุญแล้วก็สร้างกุศลตามเจตนาอย่างแท้จริงนะครับประกาศชื่อออกอากาศสดทาง WBTV ครับก็สามารถประกาศชื่อออกทาง Facebook ทาง LINE ของสถานีด้วยนะคะมีตัววิ่งหน้าจอแล้วก็ออกทางเว็บไซต์ด้วยค่ะครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับใบอนุโมทนาบุญหรือว่าใบเสร็จด้วยนะครับพิมพ์ชื่อลงหนังสือที่ระลึก WBTV ด้วยครับที่ขาดไม่ได้เลยคือรับของที่ระลึกค่ะจากพระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานนาวานะคะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ026757134และ0863551714ครับแล้วก็100,000ผืนห่มทั่วไทยเป็นโครงการดีๆนะครับที่เราไปแล้ว2ครั้งที่เชียงรายและก็ที่อุบลราชธานีใช่ค่ะครั้งนี้จะไปที่ไหนคุณผู้ชมก็เชิญร่วมบริจาค กันได้นะครับถูกมากเลยผืนละ399บาทค่ะซึ่งโครงการของเราอาจจะมีไปอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสามารถแวะมาบริจาคหรือว่าโทรมาจองได้ค่ะว่าจะใช้กี่ผืนบริษัทหนึ่งใช้หลายผืนก็ได้นะใช่ครับหรือว่าเราสองคนเนี่ยคนละครึ่งผืนก็ได้เช่นกันได้ครึ่งผืนไม่เอาคนละคือคนละครึ่งไงแล้วก็เป็น1ผืนคนละครึ่ง5ได้มั้ยครึ่ง5ก็เป็น10ผืนไงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมชยานกูลภักดีพัฒนกุลครับและดิฉันรัชนีรัตยวัฒน์ค่ะพร้อมด้วยพระอาจารย์นะครับก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกินไป3นาทีลืมชื่อไป